สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชสะใภ้ไวกิ้งค่ะพักร้อนวันที่4 EP 4พวกเรายังคงอยู่กันที่ฮารันนอร์เวย์นะคะหลังจากเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วแม่นุชก็พาเด็กๆออกมาเดินสำรวจค่ะดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่พวกเราจะทำได้ในวันพรุ่งนี้นะคะลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของนอร์เวย์ก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ทะเลแบบนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยชอบที่จะมีเรือเอาไว้หาปูตกปลานั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นเรือคายักแล้วก็แคนูให้บริการฟรีค่ะถัดกันมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เรือหรือว่ามิวเซียมแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะคะเราต้องจ่ายค่าบริการแล้วก็เปิดประตูเข้าไปชมด้านในเองไม่มีกล้องวงจรปิดใดๆนะคะคนที่นี่ต้องยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์และไว้เนื้อเชื่อใจกันค่ะถัดมาอีกนิดนึงก็จะเห็นนี่อพาร์ตเมนต์เซอร์วิสที่มนุษย์และครอบครัวพักอยู่นั่นเองค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะโชคดีนะคะวันที่มนุษย์มาเป็นวันหนึ่งที่อากาศค่อนข้างดีเลยค่ะที่นี่ยังเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมสำหรับชาวเยอรมนีนะคะที่จะมากับรถบ้านหรือว่าแคมปิ้งคาร์ค่ะตรงนี้จะเป็นที่อาบน้ำแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลจากแคมปิ้งคาร์ค่ะถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆของชุมชนที่นี่ที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนะคะตรงนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะคะเขาจะมากับแคมปิ้งคาร์หรือว่ารถบ้านที่แม่นุชถ่ายให้ดูไปแล้วนะคะนิยมที่จะมาอยู่กันหลายๆคืนเพื่อที่จะมาตกปลานะคะถือว่าธรรมชาติและอากาศที่นี่ดีมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟาร์มผลไม้แบบนี้นะคะที่เห็นอยู่ไกลๆก็จะเป็นต้นแอปเปิลค่ะมาอีกนิดนึงก็จะเป็นนี่สวนของบ้านที่อพาร์ตเมนต์เซอร์วิสที่พวกเราพักอยู่นั่นเองค่ะเป็นซีวิวแบบนี้นะคะอากาศตอน 5-6 โมงเย็นยังดีอยู่เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้ที่มนุษย์พาเดินเที่ยวย่านฮารันนอร์เวย์นะคะถือว่าอากาศและบรรยากาศย่านนี้ดีมากๆเลยนะคะยังไงมนุษย์ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะจบคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบายค่ะบาย